วัสดีครับพบกับผมโบโบนะครับผมแล้วก็ออฟออฟเหมือนเดิมครับผมเราถ้าเราดูสถานที่นะจะเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนนิดนึงใช่ไหมออฟเปลี่ยนโลเคชั่นครับวันนี้เรามาที่ไหนครับพี่บอสสตูดิโอ630ครับผมรู้เปล่าว่าเป็นของใครของใครครับเป็นของคุณชายวงแบรนด์นิวซันเซ็ตใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับปิวซาแบบเลือกเฟื้อสถานที่ครับที่ให้เรานะฮะวันนี้ไม่ให้เสียเวลาดีกว่าออฟครับเรารีวิวอะไรครับผมตู้แดงข้างล่างไม่ใช่ครับผมนี่ครับนี่รีวิวชุดนี้นี่ครับผมเมื่อก่อนเขาเป็นนักร้องชื่อดังชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรเพลงดังเพลงอะไรนะพี่บอสพีคล็อกพีคล็อกกันนะดูไม่ใช่ครับไม่ใช่กินดาวคิติด้านี่อากิล่าเฉยๆอากิล่าโอเคเข้าเรื่องดีกว่าครับอากิล่าโทนแฮมเมอร์350ฮะเป็นหัวเป็นหัวมาครับแล้วตัวข้างล่างเราครับเป็นแคปนะครับ SL 112ของอากิล่าเช่นเดียวกันมาจากชุดเลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นปรีแอมดีไอปรีแอมนะฮะครับผมคือสรุปก่อนวันนี้เราจะมารีวิวไอเซตอากิล่าเซตนี้แหละครับผมครับผมเอาล่ะมันเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเริ่มเลยคุณออฟเริ่มเลยฮะครับดูปุ่มปรับนะครับดูที่เฮดมันก่อนอันแรกนะครับมีเกนนะฮะตัวนี้คือมิดเลเวลครับความดังเสียงกลางนะฮะอันที่3เบสอันที่4มาสเตอร์ควบคุมทั้งหมดควบคุมเสียงทั้งหมดใช่ครับครับผมมีไดฟ์ครับมีมิดอะไรนี่พี่บอสมิดฟรีเควนซี่มิดฟรีเควนซี่นะฮะครับผมทิเบิลก็เสียงแหลมใช่ก็คือปกตินั่นแหละใช่แล้วตัวนี้มันจะพิเศษอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมีภาค DI มาให้ก็คือเรายิงเข้าบอร์ดมิกเซอร์ได้เลยครับผมครับผมไม่ต้องง้อกล่อง DI box หรืออะไรก็ตามแต่ครับนะครับกับส่วนของ DI ก็มีโพสต์มีพีตามปกตินะฮะครับตัวนี้มีปุ่มมิวเสียงให้เราใช้งานหรือจะไม่ใช้งานครับผมแล้วมีตัวนี้ด้วยครับตัวนี้เป็นลบ10เดซิเบลครับครับผมนะผมจะเริ่มเล่นลองเล่นดูครับเล่นดูผมปรับทุกอย่างเป็นกลางนะฮะตัวส่วนตัวมาสเตอร์เนี่ยผมเอาตามความเหมาะสมก่อนนะครับครับผมพี่บอสโอเคครับได้เลยครับผมเริ่มครับครับผมทุกอย่างเป็นผมเปิดสุดนะฮะใช้พิกอัพตัวหลังนะครับโอเคครับผมคราวนี้ผมจะเริ่มปรับจากเกนก่อนนะครับผมเราตั้ง EQ ไว้ตรงกลางทั้งหมดพวกย่านเสียงสูงเสียงเบสเสียงกลางเราไว้ที่เที่ยงกลางครับผมเราจะดูที่ตัวเกณฑ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่นนะฮะแล้วพี่บอสช่วยปรับนะครับครับผมว่ามันก็ได้พลังเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่เราปรับตั้งไว้ครับโอเคครับต่อไปเราจะมาดูภาค EQ พื้นฐานนะผมจะเริ่มกับย่านเสียงเบสกับตัวเทรเบิลก่อนนะครับผมเราผมปิดก่อนปิดเบสก่อนนะโอเคงั้นเล่นเลยครับจะปรับได้ขนาดไหนนะครับครับเทรเบิลนะครับน่าพอใจครับอย่างมากเลยนะฮะครับผมคราวนี้ถัดไปเราจะเห็นว่าจะมีปุ่ม mid level กับ mid frequency นะครับผมซึ่งด้วยชื่อมันก็คือเสียงกลางนั่นแหละกลางครับดูเหมือนว่าโทนแฮมเมอร์น่าจะเน้นที่เสียงนี้นะครับผมเพราะว่าเขามีความการปรับละเอียดที่เสียงกลางด้วยโอเคนะครับผมจะบิด mid level ลงไปก่อนแล้วจะให้คุณออฟเล่นนะครับผมครับโอเคThank you.
คราวนี้ถัดไปนะครับเราจะมาดูที่ mid frequency นะครับผมเริ่มครับในภาคการปรับใช้เนี่ยเยี่ยมครับผมเราจะเห็นได้ว่านะครับ mid level กับ mid frequency เนี่ยพอเราลองปรับอย่างละเอียดเนี่ยจะเห็นว่ามวลเสียงอะไรต่างๆย่านของย่านเสียงกลางเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นจุดเด่นของโทนแฮมเมอร์นะผมว่านะโอเคในความเห็นผมนะครับคราวนี้สุดท้ายจะเป็นเสียงไดรฟ์ใช่ครับตัวนี้จะมีความพิเศษคือจะมีภาคไดรฟ์มาด้วยโอเคครับนี่คือสัญญาณของไดรฟ์นะครับผมโอเคครับผมเสียงแตกๆนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเร่งเกียร์ขึ้นมาสักบ่ายสามพร้อมกับ drive ใช่ไหมใช่ครับพร้อมกับ drive ด้านนี้ผมจะเปิดสุดนะครับให้เห็นประสิทธิภาพของเขาครับผมนี่ผมจะรีนิดนึงเนื่องจากมันดังค่อนข้างจะดังนะครับโอเคครับก็จะเป็นเสียงลักษณะเสียงเบสของอย่างมือเบสเลดฮอตใช่ไหมใช่ก็จะเล่นลักษณะนี้ในหลายๆเพลงนะครับผมปลายมีโอเวอร์ไดฟ์ติดมาครับผมคราวนี้ผมสงสัยปุ่มหนึ่งไอ้บวก10ลบ10เนี่ยมันคืออะไรครับบวก10ลบ10ครับคืออะไรอยากรู้ครับผมกดเลยครับครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นแล้วพี่โบ๊ทลองกดเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวจะได้เห็นกันครับตอนนี้เราปรับ EQ ทุกอย่างที่กลางนะครับครับผมโอเคมาเหมือนสัญญาณมันเต็มขึ้นเต็มเลยแหละฮะไม่ใช่เต็มขึ้นอ่ะโคตรเต็มใช่ครับผมเต็มมาซึ่งจะเป็นสัญญาณที่เป็นย่านเสียงกลางค่อนข้างจะขึ้นมาครับขึ้นมาด้วยคือถ้าให้สรุปเลยดีกว่าว่าเจ้าโทนแฮมเมอร์เนี่ยมันเป็นหัวเบสกับแคปซึ่งเหมาะกับแนวร็อกอ้าวแล้วเจ้าตัวเนี้ยอยู่เฉยจะเป็นลักษณะเดียวกันนะฮะแต่ตัวเนี้ยมันคือหัวครับเป็นหัวก็คือจะมีภาคพาวเวอร์ต่อแคปต่ออะไรออกไปได้ถ้าอยากได้เนื้อเสียงแบบนี้เรามีปรีนะฮะตัวนี้จะเป็นปรีพร้อมเป็น DI box มาพร้อมกันนะฮะมีภาคการปรับเหมือนกันเลยเนี่ยเลยครับครับผมจะมีงงๆอยู่ก็ตรงนี่ปุ่มเนี้ยไอ้เจ้า ATS กับ Engage เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเจ้าตัวบวก10ลบ10เนี่ยแหละฮะก็จะเป็นการบูสต์สัญญาณคล้ายๆกันนะครับใช่ครับเต็มแน่นอน3ตัวเนี้ย Aquila เหมือนกันครับแคปตัวนี้ราคาครับราคา3 3 xxxx ตัวนี้3 xxxx ตัวนี้1 xxxx ครับผมใบได้เท่านี้ถ้าใครสนใจนะครับผมติดต่อได้ที่ฮงเซ็งมิวสิกครับผม